อันโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความน่ารักของสาวๆนิวจีนส์นะครับรวมไปถึงฮันมีด้วยเพราะว่ามีเรื่องราวที่ทําให้ชาวเน็ตเกาหลีแม่เกาเนี่ยแล้วก็แฟนๆของนิวจีนส์นะครับประทับจิตประทับใจมากๆแล้วก็ออกมาชื่นชมในความน่ารักของฮันมีแล้วก็เมมเบอร์ในนิวจีนส์กันนะครับล่าสุดนี้มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดที่สนามบินนะครับสำหรับเด็กๆ New Jeans เป็นวันเกิดของ Honey นั่นเองนะครับโดยเมมเบอร์จาก New Jeans นะครับก็ยืนอยู่บริเวณที่จะต้องแบบให้สื่อมวลชนเนี่ยเขามารอถ่ายรูปกันนะครับตอนนั้นเนี่ยปกติแล้วไอดอลหรือว่าศิลปินก็จะทักทายทุกคนที่รออยู่นะครับด้วยการโบกมือหรือว่าหยุดโพสท่าให้ถ่ายรูปตัวเองแต่ว่าเมมเบอร์ใน New Jeans แต่ละคนนั้นเนี่ยดูก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นกันซะงั้นทำเอาฮันนี่เนี่ยงงไปเลยนะครับว่าเอ้าทำไมทุกคนในวงเนี่ยถึงเอาแต่เล่นโทรศัพท์ไม่เห็นโพสท่าหรือว่าทักทายสื่อมวลชนคนที่มารอที่สนามบินเลยแต่ว่าจู่ๆนะครับเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ชูหน้าจอมาที่กล้องเป็นข้อความภาษาเกาหลีใต้นะครับฮันนี่ยิ่งงงไปใหญ่เลยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยหันไปดูที่โทรศัพท์มือถือของแต่ละคนนะครับหลังจากนั้นแหละถึงรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยถูกเซอร์ไพรส์อยู่ที่สนามบินตรงนั้นเลยทำเอาฮันนี่เนี่ยหลุดขำออกมาแล้วก็หัวเราะพร้อมกับแบบทำท่าเขินๆอายๆด้วยนะครับเพิ่งรู้ว่าโดนเซอร์ไพรส์วันเกิดชาวเน็ตเกาหลีแล้วก็แฟนๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์พูดถึงการตั้งกระทู้ขึ้นมานะครับคอมเมนต์ละลายคอมเมนต์เลยชื่นชมว่าฮันนี่เนี่ยน่ารักมากๆมีความเป็นธรรมชาติสูงบางคนก็บอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับอวยพรวันเกิดฮันนี่กันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวหลายคอมเมนต์มากๆเลยนะครับทั้งชื่นชมทั้งอวยพรวันเกิดแล้วก็ทั้งมีคอมเมนต์แบบว่าหากับความโก๊ะแห่งความเด๋อของฮันนี่ในการไปขึ้นสนามบินครั้งนี้มากๆเลยกลายเป็นประเด็นในกระทู้ที่ถูกแฟนๆพูดถึงแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักบนความตลกนี้กันนะครับใครที่ได้เห็นโมเมนต์นี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบแล้วก็เอ็นดูในความน่ารักของสาวๆนิวจีนส์โดยเฉพาะฮันนี่กันหรือเปล่าที่โดนเซอร์ไพรส์กลางสนามบินหรือว่าโดนเซอร์ไพรส์ที่สนามบินในวันนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็มาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับฮันนี่จากนิวจีนส์กันคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง